สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุทธนานท์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างผ้ากันแบบง่ายๆกันดีกว่าหลังจากที่เราเคยสอนกันมามากพอสมควรแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างผ้าแบบที่เป็นอย่างอื่นกันบ้างนะครับคือวันนี้ผ้าที่เราจะทำนะครับเราสมมติว่ามันคือธงกันก่อนละกันที่บอกว่าทำธงเนี่ยคงเป็นพื้นฐานเบสิกที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับทำมายาอันดับแรกนะครับก็คือสร้างแผ่นสี่เหลี่ยมขึ้นมา1แผ่นนะครับปรับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดหน่อยแล้วก็ปรับให้มันเป็นแนวนอนนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีเฟสเท่าไหร่นะครับเราก็แค่เปิดไวเฟรมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนะครับก็คลิกว่า polypan ตัว input ตัวนี้นะครับถ้าใครตัว channel block ไม่ขึ้นนะครับให้กด Ctrl A อย่างนี้นะครับมันจะสลับ2หน้าแค่นี้เองนะครับก็ปรับตัว input นะครับมันจะมี2ค่านะคะก็คือแนวนอนกับแนวตั้งนะครับเป็น10 10ก็คือเส้นตัดกัน10 10นะครับเรียกกันง่ายๆก็คือต่อไปนะครับจะ duplicate นะครับวิธีการ duplicate คือคลิกที่ผ้านะครับแล้วกด Ctrl D 1ครั้งแล้วดึงออกมานะครับก็จะได้ผ้าอีก1ผืนถึงผืนเดียวคงไม่พอครับต้อง Ctrl D อีกสัก1ผืนดีกว่าครับแผ่นนี้นะครับผมขอปรับตรง input นะครับ input ได้ไหม input ไม่ได้input ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับเราใช้คำสั่ง smooth ก็ได้นะครับ1ครั้งส่วนอันนี้นะครับ smooth 2 ครั้งเพื่อเห็นความแตกต่างของความละเอียดนะครับต่อจากนั้น3ตัวนี้นะครับเราก็จะกดคำสั่ง modify นะครับ face transformation เพื่อเคลียร์ค่าด้านขวามือทั้งหมดให้เป็น00แล้วก็ scale เป็น111นะครับเป็นค่าเบสิกของมันเองต่อจากนั้นก็เลือก edit นะครับ delete by type history นะครับเคลียร์ประวัติศาสตร์ของมันทิ้งไปนะครับตอนนี้มันยังไม่ใช่ผ้าแน่นอนครับวิธีการจะทำให้มันกลายเป็นผ้านั้นก็ง่ายๆมากๆเลยนะครับแค่คลิกทีละผืนหรือทั้ง3ผืนก็ได้นะครับก็กดที่คำสั่ง encode ตรงนี้นะครับหรือใช้คำสั่งว่า end dynamic ตรงนี้แล้วคลิกนะครับคำว่า end mesh นะครับแล้วคำว่า create encode นะครับก็กด create encode ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีชมพูครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงพี่ตูนนะครับที่เป็นโลกนี้สีชมพูก็อันนี้พอเป็นสีชมพูแล้วนะครับทั้ง3อันแสดงว่ามันได้กลายเป็น encode นะครับสังเกตตัว input จะมีข้อ encode shape อยู่นะครับได้ encode shape เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็กลายเป็นผ้าเรียบร้อยแล้วผมปรับทำลายข้างหน้าเป็นสัก500เฟรมดีกว่าถ้าตอนนี้นะครับเราจะ cache คือถ้าเรากด play เนี่ยบางคนไม่รู้ใช่ไหมครับกด play ผ้ามันก็ล่วงลงไปครับความเป็นผ้าก็ไม่มีฉะนั้นเราคงจะต้องยึดอะไรเอาไว้ก่อนนะครับก็คลิกขวาที่ผ้าผืนใดผืนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ยึดทั้งแถวด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยละกันนะครับเราใช้คำสั่งนี้นะครับ create a transform constant of selected nucleus object point นะครับหรือผมจะเรียกมันง่ายๆว่าไม้หนีบนั่นเองคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ผ้าผืนนี้กดคลิกขวานะครับ vertex ก็ไอ้นี่ไปครับไม่หนีบหนีไปนะครับทั้ง3ผืนเลยหนีบไม่หนีไปนะครับต่อจากนั้นก็ Object Mode ครับลากครอบทั้งงานเลยนะครับกด Enable นะครับเปิดการ Cache นะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนว่าเราเปิดเว็บไซต์แล้วก็มีการ Cache คือทำให้มันเร็วขึ้นในการเปิดครั้งต่อไปคราวนี้นะครับวิธีการจะ Cache ก็คือเลือกนะครับCreate New Cache ไปเลยมันก็เป็นการถามนะครับทำไงถ้าครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยถามครับแต่ครั้งที่2ที่3เนี่ยมันจะถามแล้วคุณต้องการ Cache ทับตัวเก่าไหมหรือ Cache ต่อจากเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับแค่เราดูง่ายๆก็รู้ว่าผ้าแต่ละตัวเนี่ยมีความละเอียดไม่เท่ากันนะครับความพลิ้วของผ้าก็ไม่เท่ากันแต่สังเกตได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยนะครับผ้าจะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าแผ่นเฟสนั้นมันค่อนข้างใหญ่ส่วนตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งนะครับของ2ข้างส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยคือค่อนข้างละเอียดนะครับผ้าก็จะดูเป็นผ้าถ้าอยากให้ผ้าละเอียดกว่านี้นะครับเราก็แค่ทำให้มันสมูทมากขึ้นนะครับแต่อย่าสมูทมากเกินไปนะครับเพราะว่าการแคชแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันก็พยายามนะครับอย่าให้มันหนักจนเกินไปดูศักยภาพคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นหนักหรือเปล่านะครับหรือว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยเราก็ใช้หยาบๆไปก็ได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์หรือว่าผู้ที่ตัดสินเนี่ยน่าจะต้องดูความเป็นไปได้ของคอมพิวเตอร์ด้วยว่าเราใช้ได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ที่แรงราคาเป็นแสนได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนนะครับก็อย่าเพิ่งไป คิดอะไรมากนะครับเราเอาเท่าที่เราทำได้ก่อนดีกว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับเราก็ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงอันนั้นเนี่ยทำงานที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวใกล้แคสเสร็จแล้วเรารอดูกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราลองกด play นะครับข้อเดียวกันแคสคือเราจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับส่วนที่มันวิ่งไวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าลืมปรับนะครับลืมปรับตรง preference ตรงนี้นะครับให้เลือก speed นะครับ playback speed ตรงนี้เป็น real time ครับหรือว่าเวลาตามจริงนะครับแล้วกด save ไว้แล้วกด play ดูใหม่ครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าภาพมันจะค่อนข้างเป็นผ้านะครับด้านซ้ายมือเนี่ยดูเหมือนแผ่นอลูมิเนียมนะครับแข็งๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้ผ้าละเอียดเราก็สามารถปรับให้ผ้ามันแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าแข็งไม่ได้นะครับเราจะให้พริ้วกว่านี้นิ่มกว่านี้นะครับทุกอย่างย่อมทำได้ครับไม่มีปัญหาก็คลิปนะครับการทำผ้าวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าส่วนวิธีการใส่สีนะครับแถมให้อีกนิดนึงก่อนจบคลิปนะครับใส่สีเป็นธงสีอะไรดีธงสีขาวแล้วกันนะครับก็แค่คลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับเรามาดู Windows นะครับRendering นะครับก็ Hyper Shade นะครับ Windows Rendering Editor แล้วก็ Hyper Shade พอดีลืมครับผมว่าลืมปรับเปลี่ยนภาษาในเครื่องนะครับตอนนี้ใช้ภาษาไทยอยู่เลยใส่ Hyper Shade ไม่ได้ว่าแย่จังเลยก็เรื่องปกตินะครับแต่คือตอนนี้ถ้าเราคลิกกันแก้มันใส่ได้แต่ใครที่แก้ไขปัญหาภาษาไม่ได้นะครับก็ไปดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับพิมพ์เสิร์ชในเว็บมีซี่ว่า874ก็จะเจอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนดีกว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราใส่สีไปแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าใครจะใส่เท็กเจอร์ใส่อะไรเดี๋ยวเราชมกันคลิปต่อๆไปดีกว่าขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผม